หวยอึ้งเลขน้ำตาเทียนหมุนเองในอ่างสาวขายที่ได้นำทองคำมาแก้บนตาทองสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรยากาศใกล้วันหวยออกที่วัดสว่างอารมณ์อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะบรรยากาศคึกคักมากนะคะมีคนเดินทางมาขอโชคขอลาภมาแก้บนไม่ขาดสายนะคะโดยในวันนี้นะคะมีนางสาวพรกมลวรรณนะคะอายุ52ปีอาชีพรับจ้างเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการนะคะนำทองคำแท่งน้ำหนัก1บาทมามอบให้กับถาดทองนะคะหลังจากเธอบนบานศาลกล่าวให้ขายที่ดินสำเร็จนะคะโดยนางสาวพรกมลวรรณบอกว่าเธอเดินทางมาจากสมุทรปราการนะคะตั้งใจมาแก้บนตาทองนิ้วรายหลังจากที่เธอเคยบนบานศาลกล่าวเอาไว้ว่าหากขายที่ดินสำเร็จนะคะเสร็จสิ้นก็จะนำทองคำหนัก1บาทมาแก้บนให้ปรากฏว่าสำเร็จดังหมายนะคะจึงทำตามสัญญาโดยวันนี้ชวนกันมาทำบุญที่วัดแล้วก็มาแก้บนด้วยนะคะโดยที่ดินดังกล่าวนะคะเธอบอกว่าอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะขายได้ราคาเท่าไหร่เธอไม่ยอมเปิดเผยนะคะเธอบอกว่าบนบานไว้นะคะปรากฏว่าขายได้จริงๆมีคนติดต่อมาซื้อนะคะโดยเธอมาขอกับตาทองประมาณ 2-3 เดือนเองนะคะปรากฏว่ามีคนติดต่อมาจริงๆนะคะแล้วก็ขายได้สำเร็จนะคะเธอบอกว่าเป็นน่าจะเป็นเพราะตาทองนิ้วลายช่วยเหลือนะคะหลังจากก่อนหน้านี้นะคะ2ปีกว่านานมากที่ประกาศขายไม่มีคนมาซื้อนะคะแต่พอมากราบไหว้ขอพรตาทองที่ดินของเธอประกาศขายก็ขายได้สำเร็จนะคะพร้อมกันนี้นะคะเมื่อแก้บนเสร็จนะคะเธอก็ขอเลขเด็ดนะคะด้วยเลยนะคะด้วยการล้วงไข่ในข้องนะคะเขย่าก่อนแล้วก็ล้วงออกมาได้3ลูกนะคะได้เลข8เลข6แล้วก็เลข8อีกนะคะแล้วก็ก้มมองในอ่างน้ำมนต์นะคะเห็นเลข0เลข1เลข9นะคะแล้วก็97นะคะจากนั้นนะคะเธอก็นำทองคำแท่งไปถวายให้กับหลวงพ่อแปะรักษาไว้นะคะเมื่อวัดมีกิจกรรมหล่อพระก็ขอให้นำทองที่เธอมอบให้ไปใส่เบ้าล้อมผสมในการหล่อนะคะเพื่อต่อบุญให้กับตัวเองและครอบครัวนะคะนอกจากนี้นะคะหลวงพ่อแปะก็ได้มอบพระเงินพระทองเนื้อทองเหลืองบูชา5นิ้วไว้ให้เป็นสิริมงคลด้วยนะคะขณะเดียวกันนะคะก็มีนางสาววาสนาอายุ37ปีนะคะเป็นชาวหนองแขมกรุงเทพนะคะเป็นช่างเสริมสวยหนึ่งในผู้ที่เดินทางมาขอโชคขอลาภมองหาเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์ตาทองนิ้วลายเธอบอกว่าวันนี้ขึ้นไปดูอ่างน้ำมนต์ตาทองนิ้วลายเธอบอกว่ารู้สึกขนลุกเลยนะคะเพราะว่าหยดน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์หมุนแล้วก็เคลื่อนตัวตลอดเวลานะคะซึ่งถือเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากนะคะเนื่องจากว่าในจุดดังกล่าวไม่มีแอร์แล้วก็พัดลมที่สามารถพัดให้น้ำมนต์ให้เคลื่อนตัวได้นะคะแต่เธอเห็นขยับได้เคลื่อนไหวได้นะคะนำซ้ำก็มีกระจกปิดทับอีกไม่น่าเชื่อว่าตัวเลขดังกล่าวจะขยับได้นะคะเธอยอมรับว่าตกใจแล้วก็ตื่นเต้นจึงหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้พร้อมกับเอ่ยปากขอกับตาทองว่าตาทองเหรอตาทองให้โชคเหรอซึ่งจากที่มองแล้วเห็นเป็นเลขเธอมองเห็นเป็นเลข169นะคะเธอมากราบไหว้ขอโชคขอลาภตาทองบ่อยนะในช่วงระยะเวลา1ปีครึ่งนะคะเธอถูกหวยติดต่อกันมาแล้ว30ครั้งแล้วนะคะนี่ก็คือเรื่องของคนดวงเฮงนะคะดวงดีดวงเฮงมามองมาขอโชคขอลาภแล้วก็มองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์แล้วเห็นเลขน้ำมนต์วนไปขยับเองนะคะก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าท่านไหนสนใจอยากไปขอโชคขอลาภก็ไปได้นะคะที่วัดสว่างอารมณ์เชื่อว่าหลายๆท่านคงรู้จักนะคะสวัสดีค่ะ